ยอมได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็งรังไข่เมื่อวันที่25กันยายนพุทธศักราช2565ในเวลา 3:45 น.โรงพยาบาลมิชันสิริรวมอายุได้59 ปี 13 วันหม่อมหลวงสุริวันหรือสุริกรสุริยงจะได้รับการพระราชทานเพลินนั้นขอนำชีวประวัติของหม่อมหลวงสุริวันสุริกรสุริยงมานำเรียนท่านทั้งหลายได้รับทราบโดยสังเขปดังนี้ชีวิตด้านครอบครัวเกิดเมื่อวันที่12กันยายนพุทธศักราช2506ที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์เป็นบุตรคนที่5ของหม่อมราชวงศ์ที่13สุริยงญาติคุณแม่ลำพอนสุริยงนาอยุธยามีพี่น้องด้วยกันทั้งหมด7คนดังนี้1หม่อมหลวงพรสุรีสุริยงสองหม่อมหลวงพลพระสุริยงสามหม่อมหลวงกัจจดาภาสุริยงสี่หม่อมหลวงทิติพันธ์สุริยงถึงแก่กรรมห้าหม่อมหลวงสุริวันหรือสุริกรสุริยงผู้วายตนหกหม่อมหลวงทำไทยสุริยงถึงแก่กรรมเจ็ดหม่อมหลวงทิติพรสุริยงในด้านครอบครัวท่านได้ส่งรับกรรมนายชนันทรบุญไกรไม่มีบุตรและธิดาด้วยกันในด้านการศึกษามัธยมปลายโรงเรียนประดุงสิทธิ์พิทยาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยรามคำแหงระดับปริญญาโทนิวยอร์กอินสติทิวต์ออฟเทคโนโลยีประวัติการทำงานนักแสดงภาพยนตร์ในสังกัดโพลิเทียมฟิล์มแสดงภาพยนตร์เรื่องแรกเรื่องเพชรตัดหยกนำแสดงคู่กับสารพงษ์ชาตรีกำกับการแสดงโดยคงอัคระเดชและแสดงภาพยนตร์อีกหลายเรื่องจนได้รับฉายาปราชินีหนังบูโปรดิวเซอร์และพิธีกรรายการสีสันบันเทิงทุกบุกเบิกโปรดิวเซอร์รายการผู้หญิงถึงผู้หญิงสวยโปรดิวเซอร์และพิธีกรรายการพันโลกกีฬาและแอปกันในเลสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ที่ปรึกษาเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสกสคซึ่งการถึงแก่กรรมของหม่อมหลวงสุริวันสุริยงนั้นมิใช่เป็นความสูญเสียบุคคลนั้นเป็นที่รักยิ่งของครอบครัวสุริยงไปเท่านั้นแต่นับว่าเป็นการสูญเสียบุคลากรผู้ที่มีความสามารถไปอีกด้วยท่านผู้มีเกียรติทั้งชีวิตและความตายเป็นของคู่กันที่ใดมีเกิดที่นั่นย่อมมีตายชีวิตของสัตว์ทั้งมวลย่อมถูกความเกิดความแก่ความเก็บเกี่ยวเพียนย่อมเสื่อมสิ้นไปตามกาลท่านถึงการกำหนดแล้วย่อมแตกสลายไปพระพุทธศาสนาจึงสอนให้สาวทุกคนเพียรสร้างความดีเป็นนิจเพื่อความสงบสุขของชีวิตในปัจจุบันเพื่อเป็นที่พึ่งจริงในโลกเบื้องหน้าและฝากเกียรติคุณชื่อเสียงอันดีงามให้ปรากฏสืบชั่วคารนามดังบทสุภาษิตที่ว่าพฤกษมกาสอนอีกุณชรนันปดกองตอทนแสดงคงสำคัญหมายในการมีนรชาติติวางวายเมื่อไรสิ้นทั้งอินทรีย์
สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกามในวาระสุดท้ายเพื่อเป็นเกียรติและเป็นการไว้ไหลต่อดวงวิญญาณและสมบัติของผู้ไหวจนจะได้กราบนมัสการพระสงฆ์ทุกรูปทุกองค์ได้พิจารณาปกสังขารและขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติและทุกท่านได้โปรดเชื่อมสำรวจเกียรติไว้อะไรต่อผู้ไหวจนเป็นเวลาอันสมควรอนุญาตกราบเรียนเชิญและขอเรียนเชิญครับ